บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มและอากาศหนาวเย็นนะคะหลังจากมีฝนตกติดต่อกัน2คืนเนื่องจากได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมประเทศไทยของเราทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกแล้วก็อากาศเย็นลงอย่างหัวภาพค่ะโอเคหลังจากที่ 2-3 วันก่อนหน้านี้ก็จะมีแดดจ้าและอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะลักษณะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแบบนี้ถ้าร่างกายปรับตัวไม่ทันก็อาจจะเจ็บไข้ไม่สบายได้นะคะโดยเฉพาะเด็กๆหรือคนเฒ่าคนแก่ซึ่งมีภูมิต้านทานไม่ค่อยดีฉะนั้นแล้วจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษค่ะ okay. ถึงใส่เสื้อผ้าหนาๆรักษาความอบอุ่นของร่างกายรับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆและก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ okay. บรรยากาศดีนะคะแต่ว่าอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะช่วงนี้คนแก่เด็กๆนี่ต้องระวังรักษาสุขภาพนะคะช่วงต่อฤดูเนี่ยสามารถที่จะป่วยได้ง่ายนะโดยเฉพาะเป็นโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยนะคะรวมไปถึงโควิดด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันเนาะโอเคในที่สุดก็สำเร็จเสร็จสิ้นสักทีนะคะสำหรับค้างผัก DIY ของเราเพื่อที่จะให้แตงกวานี่ได้เลื้อยไต่ขึ้นไปนะคะอําอยู่ตั้ง 2-3 วันไม่ว่างสักทีวิ่งไปวิ่งมาป่าเนี่ยนี่เป็นเชือกไหมพรมนะคะก็เป็นของเหลือใช้นะเอามา DIY นะไม่ต้องซื้อต้องหานะทำเป็นตาข่ายง่ายๆค่ะเลือกเชือกที่มีความแข็งแรงพอประมาณนะไม่ต้องเส้นใหญ่มากก็ได้เพราะว่าแตงกวาเขาก็จะไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเป็นแตงโมหรือว่าเป็นบวบลูกใหญ่ๆเป็นฟักเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกเชือกที่มันแข็งแรงหน่อยนะคะโอเคคืออันง่ายเพราะว่าอันนี้มันมีราวระเบียงที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วนะแล้วก็เลยใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะก็เป็นปลูกผักไต่ราวระเบียงนะผูกยึดนะผูกเชือกนะแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยก้อนหินที่มีน้ำหนักหน่อยแล้วกวดน้ำอะไรก็ได้นะยึดไว้สองข้างซ้ายขวาก่อนแล้วก็ผูกเชือกแนวยาวลงมานะคะผูกกับก้อนหินหรือกวดน้ำไว้แล้วก็เชือกแนวขวางนี่ก็เส้นหนึ่งก่อนนะพอเริ่มเส้นหนึ่งมันก็จะเป็นง่ายๆนะคงจะทำเป็นอยู่หรอกคุณผู้ชมถ้าคิดไม่ออกก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก็ผูกแล้วก็เนี่ยค่ะก็เดินเชือกมาถึงตรงนี้พอถึงตรงนี้ก็ลอดสอดลอดเพื่อให้มันเกี่ยวเชือกที่เป็นหลักอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเกี่ยวลอดเงี้ยลอดมาเรื่อยๆค่ะก็คือให้มันเกี่ยวกันนะเนาะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ถึงสิ้นสุดปลายนี่ก็ผูกสักหน่อยนะคะผูกปมธรรมดานี่แหละนะแล้วก็วิ่งเชือกมานี่แล้วก็สอดลอดต่อลอดไปเรื่อยๆค่ะตามขึ้นไปนะก็คือโบลงขึ้นลงขึ้นเยอะอันนี้แค่ผักแค่10ถุงนะแต่ถ้าปลูกเยอะๆมันก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ที่แน่ๆมันก็ทำเองได้นะไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะหรือว่าใครที่ไม่มีเวลาหรือว่ามีงบก็ไปซื้อเน็ตสำเร็จรูปมาเลยก็ได้นะเป็นเน็ตหรือเป็นหรือว่าเป็นระแนงลวดเก่าๆที่เรามีก็มาวางมาขึงได้นะเชือกผูกฟิกกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอะไรก็ได้อะแล้วแต่จะครีเอทนะทีนี้อันนี้เป็นแตงกวาที่อายุประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะจริงๆอ่ะเราย้ายกล้าช้าไปหน่อยนะคะไม่ค่อยมีเวลาลู่เวลาไปไหนหมดก็คือทำนั่นทำนี่แล้วก็ลืมเนี่ยพอมาย้ายเขาก็เริ่มมีใบที่2ใบที่3แล้วนะคะใบจริงนะอันนี้เป็นใบเลี้ยงใบเลี้ยงเนี่ยถ้าใบจริงเริ่ม 2-3 ใบเขาเริ่มแบบดูแลตัวเองได้แล้วเขาก็จะเด็ดออกนะคลิปต่างประเทศก็ทำกันคือใบเลี้ยงนี่ถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้าใบจริงเขาสามารถที่จะสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเองได้แล้วใบเลี้ยงก็จะไม่มีประโยชน์นะคะเด็ดเขาออกก็ได้ค่ะเนี่ยแต่ในที่สุดถ้าไม่เด็ดเขาก็จะเหี่ยวจะฝ่อเป็นอย่างเงี้ยนะคะคือถ้ายังไม่เหี่ยวฝ่อก็จะเป็นภาระแล้วใครไม่ซีเรียสไม่มีเวลาก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้ทีนี้พอสักพักหนึ่งเนาะพอแตงกวาเริ่มอายุตั้ง1เดือนขึ้นไปเขาก็จะเริ่มมีดอกค่ะอันนี้ดอกนี่แปลกคุณผู้ชมเป็นดอกฟ้าแฝดนะคะ1ขั้วดอกนี่จะมี2ดอกอยู่ด้วยกันติดกันเพิ่งสังเกตเห็นแปลกดีเป็นดอกแรกของแตงกวาเนี่ยปกติแล้วเขามีดอกแบบไม่สมบูรณ์เพศนะคะก็คือจะแยกกันระหว่างดอกตัวผู้กับตัวเมียนะนี่สังเกตง่ายๆว่าอันไหนจะเป็นดอกตัวผู้ตัวเมียก็คือดูจากขั้วดอกเนี่ยจะเป็นกระเปาะนะถ้าเป็นดอกตัวเมียจะเป็นกระเปาะอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีก็คือดอกตัวผู้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดอกตัวเมียนะคะซ
ึ่งต้นนึงเนี่ยก็จะมีทั้งดอกตัวผู้และตัวเมียนะเราต้องรอดอกตัวเมียให้เขาออกก่อนแล้วก็คอนเซ็ปต์เดิมถ้าไม่มีแมลงไม่มีมดมาช่วยผสมเกสรนะคะเขาก็จะไม่เกิดลูกนะเราต้องอาศัยการผสมเกสรช่วยเขาอันนี้ก็คือเหตุผลว่าเวลาเราปลูกแปลงบวบหรือฟักทองหรืออะไรที่ต้องผสมเกสรเนี่ยเราจะต้องปลูกหลายๆต้นหน่อยนะคะอันนี้ก็คือ10ต้นนะล็อตนี้ปลูก 3-4 ต้นขึ้นไปเพื่อที่เขาออกดอกไม่พร้อมกันเนี่ยออกไหมมันสามารถผสมเกสรข้ามต้นได้อย่างต้นเนี่ยดอกตัวผู้ใช่ไหมคะเราก็รอต้นอื่นอาจจะมีดอกตัวเมียนะเราก็เด็ดดอกตัวผู้ที่กำลังบานเนี่ยไปจิ้มๆจุ๊บๆผสมกับดอกตัวเมียนะพอได้รับการผสมเขาก็จะเกิดเป็นลูกแตงกวาน้อยๆออกมาให้เรานะคะอันนั้นก็เป็นความสนุกสนานในการถ้าเรามีเวลานะก็จะสนุกแต่ถ้าเรายุ่งๆมันก็จะเป็นอะไรที่ลำบากเพราะเขาไม่ได้สมบูรณ์เพศนะคะการที่จะติดลูกเนี่ยมันก็ครึ่งๆนะถ้าไม่มีแมลงช่วยมันก็จะลำบากนิดนึงนะเดี๋ยวเขาก็ร่วงก็โรยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดอกเริ่มบานช่วงเช้าตรู่หรือช่วงแดดร่มลมตกเนี่ยเราก็ผสมเกสรได้เลยถ้าเขาบานพร้อมกันเนาะ okay. อันนี้ก็คือบานดอกแรกของรุ่นยังไม่มีดอกตัวเมียมาผสมนะคะเราก็รอไปก่อนเนาะช่วงนี้หลังจากที่ย้ายจากกล้ามาลงถุงนี่2สัปดาห์ขึ้นไปเราก็เริ่มบำรุงก็ได้เลยเป็นก็เริ่มรดน้ำหมักของเราตั้งแต่ลงกล้าใหม่ๆเลยนะคะก็จะเป็นแบบน้ำหมักขี้วัวน้ำหมักEM จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวอะไรที่เรามีนะคะเปลือกไข่ผงชูรสนะแล้วก็ช่วงที่เขาเริ่มติดดอกเราก็จะหาฮอร์โมนนมไข่อะไรมาลดนะคะคือมีอะไรก็ลดได้เลยสัปดาห์ละ2ครั้งนะหมุนเวียนกันไปแล้วก็บำรุงเขาได้เลยช่วงนี้นะคะมีปุ๋ยมีอะไรก็มาใส่เขาเป็นปลูกแตงกวาแบบอินทรีย์เป็นผักอายุสั้นนะคะอายุเก็บเกี่ยวก็แค่เดือนครึ่งถึง2เดือนนะก็คือปีนึงปลูกได้หลายรอบนอกจากหน้าฝนถ้าระบายน้ำไม่ดีหรือความชื้นสูงก็จะมีเชื้อโรคชรารากเน่าคนเน่าอะไรได้นะแล้วก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ป้องกันพวกรากเน่าคนเน่าอะไรนี่ช่วยด้วย okay. ในถุงดินนะอันนี้ถุงกระสอบหรือภาชนะเหลือใช้นะจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะมันรั่วแล้วถังถูพื้นเนี่ยเอามาปลูกต้นไม้ได้นะ wow. ถุงนี้ก็เผื่อจะย่อยสลายก็ปลูกได้ 2-3 รอบนะคุณชมเผื่อจะแห้งจะกรอบนะเพราะว่ามันเป็นขยะโลกร้อนเนาะหรือภาชนะอะไรก็ได้นะมา DIY เอาเนาะเราก็จะได้กินผักกินหญ้ากินผักให้กินหญ้าแบบง่ายๆนะปลูกริมระเบียงนี่ก็แบบโอ้โหคิดดูนี่เผื่อจะปลูกได้เต็มระเบียงเนี่ยมันจะได้ผักกี่ชนิดนะคะผักปลอดสารกินวันละ 3-4 ชนิดเนี่ยเพื่อจะได้ประโยชน์และคุณค่าที่หลากหลายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ยากเย็นเลยนะโอเค